ครับในส่วนของแข้งเครื่องยนต์ข้างขวาที่มันแตกแล้วบริเวณนี้นะครับเราก็ทำการถอดแยกแข้งออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนออกจากแข้งเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือว่าครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงในส่วนของแข้งเครื่องยนต์ข้างฝาที่มันแตกออกเนี่ยอุปกรณ์ภายในพวกลูกปืนขากดเกียร์ปั๊มน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องเสาขาเกียร์อุปกรณ์เหล่านี้เราจะยังคงใช้ตัวเดิมรวมถึงเสาเสื้อสูบด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนออกแค่เฉพาะแข้งเครื่องยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมที่อยู่ภายในแข้งเครื่องยนต์จะยังคงใช้ตัวเดิมนะครับในส่วนของแข้งเครื่องยนต์ก็เราก็ไปเบิกมาแล้วครับเป็นอะไหล่แท้ของ Honda นะครับแท้ Hondaลักษณะหน้าตาของแท้ก็สังเกตไม่ยากครับถ้าคุณเคยถ้าคุณเป็นช่างจะเข้าใจเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูครับว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอข้ามก่อนสังเกตไม่ยากครับที่ดูเหมือนกันครับตัวหนังสือชัดเจนไม่ได้ของเสร็จมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแกะอุปกรณ์ส่วนเสริมที่อยู่ในแข้งเครื่องยนต์ตัวเก่าออกแล้วก็มาติดตั้งใส่ในแข้งตัวใหม่ที่เราได้มา